ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก Motto Creator Channel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ LINE Motto 95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทำการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิกกาดพิกเด็กเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระขุนแผนแล้วก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงดีๆครั้งยิ่งใหญ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณนะครับน่าสนใจมากๆเลยวันนี้นะสิ่งดีๆกำลังจะมานะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่10ดาบ10 of swords ไม่ต้องกลัวดาบความทุกข์ใดๆที่มีอยู่มีโอกาสจะจางไปแล้ว8ถ้วย8 of cups นั่นไงว่าแล้วเชียวคุณจะ move on ได้1เหรียญ ace of pentacles โชคดีทางการเงินหรือเปล่าเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับ the fool โอ้โหชีวิตจะมีความสุขขึ้นแน่นอน the wheel of fortune โชคดีมาแล้วนะชัดๆเลย2เหรียญ two of pentaclesสองเหรียญจะมาบอกอะไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ The Hierophant ชัดเจนเหตุการณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แน่นอนพระคุณครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือและบุญเก่าที่ทำไว้ด้วยนะ7ดาบ7 of swords ทั้งนี้คุณก็ต้องอยู่ในความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็3ไม้เท้า3 of wandsความคาดหวังได้ในการพัฒนาไปในอนาคตแล้วก็สุดยอด3ถ้วย Tree of Cups เฉลิมฉลองเกิดความยินดีแน่นอนนำมาขยายความกันคุณกองที่1การเปลี่ยนแปลงดีๆครั้งยิ่งใหญ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณนะคุณกองที่1ใบแรกมา10ดาบไม่ต้องกลัวดูจะเป็นภาวะปัจจุบันของคุณนะครับที่คุณอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอยู่ไม่มากก็น้อยหรือจะเป็นเรื่องต่างๆการงานการเงินสุขภาพครอบครัวชีวิตส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ความสิบดาบคุณอมทุกข์คุณจมทุกข์อยู่ตามดวงชะตากองนี้ถ้าคุณบอกคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆไม่ได้ทุกข์ใดๆนั่นแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงนะครับลองทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ไพ่มาแบบนี้ผมก็ต้องทำนายแบบนี้ดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะอาจตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับสิ่งดีๆไว้นะมาดูกันต่อ8ถ้วยคุณจะ move on ได้เร็วๆนี้นี่แหละคือคีย์เวิร์ดแรกของการเปลี่ยนแปลงดีๆครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคุณมีโอกาสหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่คุณมีอยู่แล้วเร็วๆนี้มีโอกาสจะ move on ได้บางท่านอาจจะมาแย้งว่ารีบมาแย้งเลยว่าจะ move on ได้ยังไงปัญหามันรุมเร้าไปหมดเอาคอยดูคนเราบางทีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมีตัวช่วยมีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาช่วยแบบนี้อย่างที่คุณจะนึกไม่ถึงนะครับอย่าเพิ่งรีบแย้งนะรับสิ่งดีๆไว้นะ1เหรียญมาขนาดนี้โอ้โหชัดเจนใบนี้ออกมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความโชคดีทางการเงินนะความหมายตรงตัวเลยเอาจริงๆถ้าไม่ตีเป็นการเงินจะเป็นความโชคดีด้านอื่นก็ได้ได้ของถูกใจได้สิ่งที่อยากได้มีความโชคดีสุขภาพฟื้นคืนก็ได้แต่ไหนๆ1เหรียญออกมาขนาดนี้เราทำนายตามตรงตามหน้าไพ่ว่าการเงินคุณจะดีขึ้นถ้าคุณที่มีปัญหาการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่งผลให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคุณจะเริ่มเป็นอิสระจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นบางท่านติดกับดักปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาส่วนตัวมานานนับจากวันนี้เป็นต้นไปที่ได้ดูคลิปนี้พลังงานดีๆกรรมดีวาสนาดีๆของคุณที่สะสมมาบุญเก่าวาสนาเดิมจะส่งผลบวกกับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะจัดให้คุณมีความสุขมากขึ้นแต่ก็ย้ำนะว่าการจะได้ความสุขความเจริญคุณต้องทำดีเป็นที่ตั้งด้วยนะไม่ใช่กระทำสิ่งผิดมาแล้วจะหวังว่าจะเกิดสิ่งดีอันนี้ก็ต้องแนะนำกันตรงๆขออนุญาตแนะนำกันตรงๆไม่ได้ว่านะครับ Wheel of Fortune มาคุณโชคดีแล้วดวงดีแล้วณเวลานี้เพียงแต่ว่าไอ้ความดีงามทั้งหลายจะส่งผลกับคุณได้มากน้อยขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมบุญเก่าความดีที่คุณสะสมมาด้วยถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกังวลจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณแน่นอนโชคดีแล้วมาแล้วนะ Wheel of Fortune จริงๆ Wheel of Fortune จะเป็นดวงขาขึ้นหรือขาลงก็ได้แต่ไพ่แวดล้อมดีผมทายดีว่านี่คือดวงขาขึ้นโอเคไปต่อ
2เหรียญคุณจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการบาลานซ์จัดการบริหารจัดการชีวิตบริหารอะไรได้บ้างตั้งแต่บริหารจัดการเวลาบริหารจัดการสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องทรัพยากรที่มีอยู่ชัดๆตามหน้าไพ่เลยก็คือเรื่องการเงินการบริหารจัดการการเงินการหมุนเงินอะไรแบบนี้คุณที่มีปัญหาการเงินอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นบริหารจัดการการเงินเสียใหม่อะไรที่ไม่ลงตัวอยู่อะไรที่มันขาดเกินๆคุณจะได้จัดสรรใหม่อย่างดีถ้าขาดเงินอยู่อาจจะมีเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทางโชคลาภฟลุกๆนะครับหรือจะเป็นเงินที่รอมานานแล้วที่ควรจะได้จากการทำงานหรือแม้แต่ลาภผลโดยเสน่หามรดกแบบนี้ท่านที่รอมรดกอยู่มีโอกาสได้ประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้ามองในแง่คนอุปถัมภ์ยังไม่เด่นเท่าไหร่อันนี้จะเป็นเงินที่คุณควรได้หรือทรัพย์สินใดๆที่ไม่ใช่เงินก็ได้อาจจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์พระเครื่องประดับของมีค่าอื่นๆที่พ่อแม่คุณหรือญาติผู้ใหญ่ให้โดยเสน่หาก็ได้ซึ่งเมื่อคุณได้รับมาแล้วคุณต้องจัดการบริหารจัดการให้ดีอย่าหลงระเริงโดยเด็ดขาดอันนี้ขออนุญาตแนะนำตรงๆนะครับไม่ได้ว่านะถ้าได้มาแล้วอย่าหลงระเริงนะครับผมนะรักษาทรัพย์สินไว้ให้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ขนาดนี้รักษาไว้ให้ดีไม่ใช่แค่รักษาทรัพย์สินแต่ต้องรักษาคุณงามความดีด้วยใครกระทำสิ่งใดผิดๆอยู่เลิกซะขออนุญาตแนะนำนะใครทำอะไรผิดๆอยู่เลิกซะสีเทาๆสีดำๆเลิกซะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าชีวิตคุณขาวสะอาดไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เบียดเบียนใครไม่กระทำการทุจริตใดๆชีวิตสุจริตมาโดยตลอดบุญหนุนนำโชคดีแน่นอนนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเข้าที่เข้าทางคุณจะเริ่มมองเห็นอนาคตได้มากขึ้นเอาตามตรงตามดวงของคุณคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีใช้ได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหารุมเร้านานับประการทำให้คุณไม่มีกำลังใจไม่มีอารมณ์จะมาคิดเรื่องอนาคตถูกไม่ถูก คนเราบางทีวิสัยทัศน์ดีสมองมีความฉลาดปราดเปรื่องแต่พอโดนปัญหารุมเร้ามากๆมันหมดอารมณ์พัฒนาหมดอารมณ์คิดข่าวดีคือนับจากนี้คุณจะได้ฟื้นคืนมาแผนการแพลนใดๆดีๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นที่คุณคิดจะทำอยู่สามารถเอามาปัดฝุ่นทำใหม่หรือแม้แต่คิดแผนงานใหม่ๆทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้เช่นกันความยินดีรออยู่ชัดเจนขนาดนี้3ถ้วยมาตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความเฉลิมฉลองยินดีชัดเจนผู้คนรื่นเริงชูถ้วยฉลองกันขนาดนี้จะตีความเป็นอย่างอื่นได้ยังไงกันเล่าเออ3ถ้วยความยินดีรออยู่นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณอย่างชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบก็ว่าได้แล้วก็ย้ำอยู่เสมอนะว่านี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มากน้อยช้าเร็วแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันได้ทุกประการแต่ขอให้รับพลังงานดีๆไว้โชคดีมาถึงแล้วรับไม่รับอยู่ที่คุณนะครับประมาณนี้โอเคเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัดการเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อความเปลี่ยนแปลงดีๆครั้งยิ่งใหญ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณเร็วๆนี้นะครับหัวข้อน่าสนใจมากๆเลยนะใครเจอปัญหาใดๆต้องการความเปลี่ยนแปลงอยู่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่9ดาบ Knight of Swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับเป็นปัญหาเก่าของคุณนั่นแหละแล้วก็4ดาบ Four of Swords ความเครียดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกังวลเยอะมันจะพ้นผ่านพ้นไปแล้วห้าไม้เท้า Fire of Wands ใครมีปัญหาเรื่องคนสร้างปัญหาจากคนอื่นเตรียมตัวเฮเตรียมดีใจได้เลย The Tower ปัญหากำลังจะคลี่คลายแล้วไพ่ Tower มาไม่ต้องกลัวเพราะว่าไพ่แวดล้อมดี Death ชัดเจนไพ่ Death ในความหมายสากลคือ The New Beginning การเกิดใหม่การได้รับสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้ไม่ต้องกลัว Death เดี๋ยวมาขยายความให้ Temperance ชัดเจนเลยคุณจะได้รับชีวิตใหม่ที่ดีได้รับโอกาสใหม่ดีๆดูแลดีๆบริหารจัดการดีๆ The Emperor ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจจะเอ็นดูคุณมากขึ้นเมตตาคุณมากขึ้นนะครับ7ถ้วย7 of Cups มาขนาดนี้ตัวเลือกเยอะแยะคุณที่บอกว่าไม่มีทางเลือกไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตตัวเลือกจะเริ่มมีเข้ามาให้เลือกแล้วนะแล้วก็อัศวินไม้เท้า Knight of Wandsมีโอกาสเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีมีโอกาสเจอคนดีหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่จะมีกำลังวังชาขึ้นมาอีกครั้งและ8เหรียญยินดีล่วงหน้าคำว่า8เหรียญนี่คือการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือการได้เงินเพิ่มก็ได้แล้วแต่จะตีความตามหน้าไพ่เดี๋ยวมาขยายความกันนะคุณกองที่2ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆครั้งยิ่งใหญ่อะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณเริ่มจากใบแรกมาอาจจะน่ากลัว9ดาบไม่ต้องกลัว
9ดาบนี่มันคือความฝันร้ายความกังวลการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพทรุดโทรมอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอภาวะดังกล่าวจากความเครียดด้วยนี่มี4ดาบมีความเครียดด้วย9ดาบ4ดาบความเครียดสุขภาพอยากให้มองในมุมนี้มากกว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆอะไรเกินที่จะเกินต้านนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกลำบากใจจริงๆขอให้สบายใจได้เลยว่าเร็วๆนี้จะคลี่คลายแล้วนะ5ไม้เท้าคุณประสบปัญหาได้รับปัญหาจากผู้คนอยู่หรือเปล่าปวดหัวกับคนอยู่หรือเปล่าบริวารเพื่อนฝูงสร้างปัญหาหรือเปล่าถูกแทงข้างหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะจบลงแล้วเร็วๆนี้คนเหล่านี้จะพ้นไปเองคุณไม่ต้องไปทำอะไรขอให้คุณยึดมั่นความถูกต้องเป็นใช้ได้ The Tower ยืนยันทาวเวอร์มาถ้าใบเดียวอาจจะดูน่ากลัวแต่ถ้าความหมายรวมดีขนาดนี้ทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงปุบปับฉับพลันทันใจที่ดีเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะครับอาจจะดูน่าตกใจซะหน่อยแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฟ้าผ่าสายฟ้าแลบคุณมีโอกาสได้รับชีวิตใหม่ทันอกทันใจเลยเดทมาการันตีชีวิตใหม่การเกิดใหม่ไม่ต้องกลัวเดทไม่ต้องกลัวไพ่เดทนะครับไพ่เดทความหมายสากลตามตำราสากลคือการเกิดใหม่ The New Beginning ไม่ต้องกลัวชีวิตใหม่มาแล้วเอาไม่เอาล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้นะขอแค่กล้าเผชิญความจริงกล้าเผชิญโลกกล้าเรียกว่ากล้ายอมรับต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงหน้าณบัดนี้เร็วๆนี้อะไรแบบนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งดีๆบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกเหมือนไม่น่าพึงพอใจแต่ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำพาคุณไปสู่ความสุขความเจริญที่ดีขึ้นนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีเหตุการณ์มันดูไม่ค่อยดีแต่เหตุการณ์นั้นจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เช่นกันชัดๆบริหารจัดการชีวิตให้ดีชีวิตใหม่มาแล้วการได้ชีวิตใหม่มาว่ายากแล้วการบริหารจัดการการรักษาไว้ยากกว่าแต่ไม่เกินความสามารถคุณตามพลังงานไพ่นี้ผมเชื่อว่าคุณกองสองทำได้การที่คุณได้รับชีวิตใหม่ได้รับโอกาสใดๆก็แล้วแต่คุณจะบริหารจัดการได้ด้วยดีรักษาเอาไว้ได้โอกาสมีมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เด่นชัดผู้มีอำนาจหรือใครก็แล้วแต่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ผู้มีอำนาจที่ไม่ใช่ญาติก็ได้หัวหน้าเจ้านายได้เขาจะเอ็นดูคุณขึ้นมาเป็นพิเศษเอ็นดูในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงเรื่องชู้สาวแต่เป็นความเอ็นดูแบบว่าเฮ้ยเห็นคุณตั้งอกตั้งใจทำงานเห็นคุณตั้งใจใช้ชีวิตเห็นคุณซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดแบบนี้เขาก็อยากสนับสนุนคุณมากขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณคนไหนทำอะไรผิดพลาดไว้ก็มีโอกาสได้รับการให้โอกาสให้คุณได้แก้ตัวแก้ไขอีกครั้งแบบนี้เรียกว่าถ้าทำดีอยู่แล้วเขาก็จะสนับสนุนคุณให้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเคยทำผิดพลาดใดๆจะได้รับโอกาสในการแก้ตัวและแก้ไขประมาณนี้ได้รับโอกาสแล้วทำให้เต็มที่นะผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วและการมีตัวเลือกที่มากขึ้นถ้าคุณบอกว่าชีวิตที่ผ่านมามืดมนเหลือเกินไม่รู้จะไปทางไหนทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรไม่มีทางไปไม่มีทางเลือกจากนี้ไปคุณจะได้รับทางเลือกมากขึ้นความเจ็ดถ้วยมาชัดเจนนะครับนะชัดๆเลยสารพัดชนิดเลยเนี่ยของดีไม่ดีปนกันโอเคมันก็ว่ากันไปตามวาระและโอกาสนะดอกไม้หัวใจงูพิษอัญมณีขยะอะไรก็แล้วแต่หลายสิ่งหลายโอกาสที่เข้ามาหาเราย่อมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเลือกให้ดีคว้าโอกาสที่ดีเอาไว้ตาดีได้ตาร้ายเสียเจ็บถ้วยมาแล้วโอกาสที่ดีมาถึงแล้วแม้จะมีสิ่งไม่ดีปะปนมาบ้างแต่ผมเชื่อว่าคุณจะแยกแยะได้ด้วยสติปัญญาของคุณเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองนะครับโอกาสมาแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปโอกาสของคุณจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแล้วก็ความอัศวินไม้เท้ามานี่หายห่วงโดดเด่นมากเรื่องที่คุณมีโอกาสได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้บัดดี้ได้มิตรใหม่กัลยาณมิตรที่ดีมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตเด่นนี่ความหมายที่1ความหมายที่2คือตัวคุณเองที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมากลับจากเรียกว่าฟื้นจากความเหงาหงอยซึมหม่นหมองอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีพลังขึ้นมามีชีวิตชีวาอย่างบอกไม่ถูกเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ตามความเชื่อคนเราพอถึงจุดที่บุญวาสนาส่งผลกรรมดีส่งผลคุณงามความดีที่ทำมาโดยตลอดส่งผลดีคุณจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกังวลชีวิตดีขึ้นแน่นอนจากที่เคยหงอยหงอยเงาเงาซึมซึมเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อคุณจะฟื้นคืนขึ้นอย่างประหลาดกระตือรือร้นกระปี้กระเป๋าขึ้นอย่างประหลาดนะครับอันนี้คือในแง่ตัวคุณเองและอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีโอกาสเจอเพื่อนดีเจอมิตรดีได้ด้วย
ปิดท้ายใบสรุปมายืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่ดูคลิปนี้นะครับชีวิตคุณกำลังอยู่ในขาขึ้นช่วงที่ดีขึ้น8เหรียญคือการพัฒนาก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานอยากทำอะไรจะได้ทำไม่อยากทำอะไรก็อาจจะได้หลีกเลี่ยงจะได้พ้นทางไปสิ่งไม่ดีพ้นทางไปแน่นอนที่ดูให้ตั้งแต่แรกแล้วก็โอกาสดีๆมาถึงรักษาเอาไว้ให้ได้โอกาสดีมีมาแล้วรักษาเอาไว้ให้ได้นะรักษาเอาไว้นะการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วรักษาแชมป์ยากกว่าแต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้นับจากนี้เป็นต้นไปมีอะไรอยากทำลงมือทำเลยอย่าเอาแต่ฝันเฉยๆขออนุญาตแนะนำไม่ได้ว่านะครับบางคนเป็นจอมโปรเจกต์คิดเก่งแต่ไม่ลงมือทำสักทีมันก็ไม่เกิดขึ้นคิดได้ต้องลงมือทำด้วยแบบนี้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวไปนี้ของคุณกองที่2ก็คือความเปลี่ยนแปลงดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้ตามความเชื่อนะครับขอเพียงคุณมีความเชื่อมีความศรัทธาโชคดีเกิดขึ้นแน่นอนผู้ใหญ่เมตตาแล้วโอกาสใหม่ๆเข้ามามากมายบริหารจัดการให้ดีรักษาคุณงามความดีไว้ให้ดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคุณกองที่2เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัดการเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณเร็วๆนี้นะคุณกองที่3นะน่าสนใจมากๆเลยคุณกองที่3คุณได้ไพ่3ดาบ Three of Swords ไม่ต้องกลัวดาบปัญหาเก่าๆปัญหาหัวใจที่หมักหมมมานานคลี่คลายแน่นอนดูแล้ว The Hangman นี่ไงชัดเจนเลยปัญหาเก่าๆปัญหาที่ยืดเยื้อมานานมีโอกาสจะคลี่คลายได้ไพ่แวดล้อมดีมาก5ถ้วยคุณอาจจะรู้สึกเศร้าๆหมองๆที่ผ่านมาแต่มันจะดีขึ้นนะครับ The Hermitสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญามีนะคุณรักตัวเองมากขึ้น6เหรียญมายิ้มเลยคุณจะเป็นที่รักของคนแวดล้อมมากขึ้นนะจะโชคดีเรื่องความรักหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆ The Lovers คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ Strange โอ้โหคุณจะได้รับความยกย่องการนิยมชมชอบจากผู้คนนะครับไม่ธรรมดาดวงนี้ดวงที่3กองที่3นี่นะThe Devil มาเตือนนิดนึงระวังถ้ามีเสน่ห์แล้วบริหารเสน่ห์ดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาขยายความให้6ไม้เท้าใช้เสน่ห์ในทางที่เป็นบวกเป็นประโยชน์เอาเสน่ห์ไปใช้ในเกิดประโยชน์อย่าเอาเสน่ห์ไปใช้ในทางลบเป็นใช้ได้โอเคชัดเจนผมเห็นแล้วกองนี้นะแฮยิ้มเลย4ไม้เท้ามา Four of Wandsกองนี้เสน่ห์แรงเป็นที่ดึงดูดใจคิดหวังสิ่งใดจะสมหวังอยากได้คนรักจะได้มีคนรักแล้วอยากแต่งงานจะได้แต่งถ้าไม่คิดเรื่องความรักสีไม้เท้าคือความสำเร็จเฉลิมฉลองยินดีเรื่องอื่นก็ได้มาขยายความกันคุณกองที่3เริ่มต้นจากใบแรกนะครับ3ดาบปัญหาหัวใจแน่นอนปัญหาหัวใจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องความรักเสมอไปอาจจะหมายความถึงความเศร้าหมองเรื่องอื่นความผิดหวังเรื่องอื่นบางทีบางคนประสบแต่ปัญหาชีวิตเจอเรื่องร้ายๆมามีความเจ็บปวดใจก็ได้หรือจะตีตรงๆตามความ3ดาบเลยก็ได้ว่าเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างบุคคล 2-3 คน 4-5 คนขึ้นไปความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวก็ได้อะไรประมาณนี้ไพ่1ใบตีความได้หลายอย่างลองพิจารณาดูถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงก็ลองทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ผมเชื่อว่าจะตรงกับคุณกองที่3และพลังงานคุณกำลังจะดีขึ้นนะจะเย็นๆฟังต่อไปนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังพลังงานกองนี้ดีมากเริ่มต้นมาความทุกข์โศกเศร้าของคุณจะคลี่คลายแน่นอนความทุกข์โศกเศร้าเมื่อกี้ที่ยืดเยื้อมานานยืดเยื้อมานานมีแนวโน้มจะดีขึ้นขอแค่คุณตั้งสติมาปัญญาเกิดดังกล่าวที่ผมพูดตอนแรกนะสติมาปัญญาเกิดชัดๆเลยตอนนี้คุณอาจจะมัวแต่จมทุกข์มองแต่อดีตแค่คุณหันมามองปัจจุบันนะคุณจะได้สิ่งดีๆทันทีเลยนี่และณเวลานี้เป็นต้นไปก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลใจให้คุณรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีสติใช้สมาธิใช้ปัญญามากขึ้นหลายท่านที่มีจังหวะเวลามีความสะดวกมีเวลาว่างถ้าอยากไปปฏิบัติธรรมสามารถไปได้หรือถ้าไม่สะดวกจะสงบใจอยู่ที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่ทำงานเวลาว่างๆก็นั่งสงบพิจารณาลมหายใจอะไรก็ว่าไปเอาตามสะดวกเลยคุณศรัทธานับถืออะไรแบบไหนขอให้จิตใจเป็นสมาธิอยู่ในความสงบเป็นใช้ได้แล้วปัญญาจะเกิดแล้วทีเนี้ยพอคุณเริ่มกลับมามีสตินะ
อยู่กับตัวเองเริ่มมีความรักตัวเองตอนนี้พอคุณรักตัวเองคนอื่นก็จะมารักคุณด้วยคนแวดล้อมจะเริ่มมองคุณในแง่ดีมากขึ้นคุณจะเป็นที่รักของคนหมู่มากความเป็นที่รักในแง่นี้ของไพ่หกเหรียญ นี้จะไม่ใช่ความรักเชิงชู้สาวแต่จะเป็นความรักแบบความเมตตาความชื่นชมนิยมชมชอบแบบนี้แต่ก็นะการนิยมชมชอบกันเนี่ยบางทีก็ดึงดูดให้คนมารักแบบคู่รักได้เช่นกัน The Loverคุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปได้ง่ายมากคุณจะมีเสน่ห์ง่ายมากคนทั่วไปจะชอบคุณมากขึ้นถ้าคุณทำงานออกสื่อขายหน้าตาขายรูปร่างหน้าตาขายความสามารถศิลปินดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์TikTok อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมัยนิยมแบบนี้คุณจะเป็นดาวเด่นได้ง่ายเลยถ้าคุณตั้งใจจริงทำสิ่งที่โดดเด่นจริงๆตอนนี้ผู้คนจะนิยมชมชอบคุณมากขึ้นหรือถ้าคุณไม่ได้ออกสื่ออะไรขนาดนั้นก็ตีความอีกอย่างนึงว่าคุณจะเป็นที่รักของคนรอบข้างคนแวดล้อมผู้คนแวดล้อมจะนิยมชมชอบคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นเอาง่ายๆก็ขอให้ใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องเพราะว่าเมื่อมีผู้คนมานิยมชมชอบคุณแล้วสิ่งเดียวที่อยากจะเตือนด้วยความหวังดีจริงๆไม่ได้ว่านะครับบางทีเราอาจจะเคลิ้มไปกับการมีเสน่ห์เสน่ห์เป็นพิษได้เจ้าเดวิลออกมาเนี่ยก็คือใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องเขามาเตือนว่าระวังเรื่องตัณหาราคะกามารมณ์ให้ดีความลุ่มหลงแต่ถ้าเราบริหารเสน่ห์ดีๆควบคุมเดวิลได้เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์สูงมากและใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรเช่นใช้เสน่ห์จัดการการงานให้เกิดความก้าวหน้าใช้เสน่ห์ในการสร้างคอนเนคชั่นใช้เสน่ห์ในการสรรหาคนที่คู่ควรกับเราอะไรแบบนี้ใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกแล้วผู้คนจะอยู่กับคุณไปยาวๆเลยนะผู้คนจะชื่นชอบคุณไปยาวๆเลยแต่ถ้าคุณเผลอให้เดวิลครอบงำเกิดความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยไอ้เสน่ห์ทั้งหลายโชคดีจะอยู่ไม่นานมันจะกลายเป็นเรื่องชั่วคราวระวังด้วยนะครับเดวิลมาเป็นคำเตือนนิดเดียวแต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้ใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องแล้วดีเองอยากทำอะไรก็สำเร็จนะพอโชคดีขึ้นแล้วคลายทุกข์แล้วมีสติมีสมาธิกลับมารักตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นผู้คนชื่นชอบแล้วตอนนี้อยากทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายความสำเร็จรออยู่เลยนะครับและเน้นย้ำที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าคุณทำงานออกสื่อนะด้านความบันเทิงหรือไม่ก็แล้วแต่ศิลปินดารานักร้องพิธีกรนักพูดอะไรก็แล้วแต่คุณจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเด่นชัดแม้คุณไม่ทำงานดังกล่าวแม้คุณจะไม่ออกสื่ออยู่ออฟฟิศอยู่บ้านเงียบๆคุณก็จะเป็นที่นับถือของคนแวดล้อมอยู่ดีอยากทำอะไรลงมือทำเลยอย่ารอช้าโชคดีกำลังมานะครับใบสรุปดีขนาดนี้ไม่ต้องทายเป็นอย่างอื่น4ไม้เท้าผมตีความให้2อย่าง1ถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่4ไม้เท้านี้คือการเฉลิมฉลองยินดีประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คาดหวังไว้อยากประสบความสำเร็จในการงานจะได้ถ้าคิดเรื่องการเงินมีโอกาสสมหวังอยากทำอะไรสักอย่างมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักอยู่คุณกองที่3มีโอกาสสมหวังในความรักไม่ว่าจะระดับเริ่มต้นอยากคบหาจีบๆกันอยู่ต้อต้อกันอยู่หรือคบหากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วอยากพัฒนาถึงขั้นแต่งงานแต่งได้เลยถ้าคุณอยู่ในขอบข่ายนี้นะถ้าคุณมีคนคบหาอยากแต่งงานคุณมีโอกาสแต่งงานตัดได้ตามความพร้อมเลยนะ4ไม้เท้ามาขนาดนี้พิธีมงคลสมรสชัดเจนมากสำหรับคนที่มีความพร้อมและคนที่มีคนคบหาพร้อมแต่งงานอยู่แล้วแต่งได้เลยส่วนคนที่โสดมีโอกาสเจอคู่หรืออย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าไม่คิดเรื่องความรักก็ตีเป็นความสำเร็จการเฉลิมฉลองยินดีเรื่องอื่นก็ได้อาจจะเป็นความเฉลิมฉลองยินดีของตัวคุณเองหรือความเฉลิมฉลองยินดีของคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันพ่อแม่พี่น้องมีข่าวดีอะไรแบบนี้ขายที่ได้ขายมรดกได้บางทีได้เงินมาถูกลอตเตอรี่หลายอย่างใบนี้คือความโชคดีทั้งปวงอะไรก็แล้วแต่รับไว้นะครับโอกาสดีๆความเปลี่ยนแปลงดีๆครั้งยิ่งใหญ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณตามความเชื่อเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญดวงส่วนดวงการปฏิบัติส่วนการปฏิบัติถ้าคุณทำดีมาโดยตลอดคุณเตรียมรับความโชคดีได้เลยแต่ถ้าคุณเคยทำผิดพลาดมาบ้างไม่ต้องน้อยอกน้อยใจปรับปรุงตัวใหม่แก้ไขใหม่ยังทันนะครับยังทันณเวลานี้ขอแค่คนเรารู้ตัวว่าถ้าเคยทำผิดมาแก้ไขซะปรับปรุงซะเดี๋ยวก็ดีขึ้นส่วนท่านที่ทำดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปทายให้แบบนี้4ไม้เท้าการันตีประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองยินดีแน่นอนไม่ช้าก็เร็วตามวาสนาแต่ละท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ได้ตามอัธยาศัยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะเที่ยงวันถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ